แนะนำกีตาร์ไฟฟ้านะเอาแบบส่วนประกอบคร่าวๆก่อนจริงๆแล้วหลักๆของกีตาร์ทั้งโป่งและไฟฟ้ามันจะเหมือนกันอยู่2อันใหญ่ๆคือมันต้องมีบอดี้คือตัวกีตาร์นะครับแล้วก็มีคอนะคอกีตาร์ซึ่งเป็นไปได้ทั้งไม้ชิ้นเดียวแล้วก็ไม้แยกชิ้นมาประกอบกันอย่างทรงแบบเนี้ยเรียกทรงสตรัทนะครับทรงสตราโตแคสเตอร์ซึ่งมันคือเฟนเดอร์นั่นแหละเป็นเจ้าแรกนะครับในส่วนบอดี้เนี่ยไอ้ส่วนกีตาร์ไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นมาคือพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับสิ่งนี้เรียกพิกอัพหรือเมื่อก่อนเขาเรียกคอนแทคคือหน้าสัมผัสของสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็มีคอนแทคปุ๊บก็มีวอลลุ่มอย่างกีตาร์ทรงสตรัทเนี่ยมันจะมีอยู่3น็อบเห็นไหมฮะมันจะมีวอลลุ่ม2อันที่เหลือนี่คือโทนนะครับโทนตัวนี้ไว้ควบคุมพิกอัพตัวนี้พิกอัพเวลาเรียงกัน3ตัวอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า neck pick up เพราะมันใกล้คอกีตาร์อันนี้คือส่วนคอกีตาร์นะนี่คือ neck pick up อันนี้คือ middle นั่นก็คืออยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ bridge pick up bridge ก็คือใกล้สะพานสายอันนี้คือหย่องหรือสะพานสายนะครับผมแล้ววิธีควบคุมมันเนี่ยนอกจากวอลลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีโทน2อันนี้สำหรับ Fender นะครับโทนตัวเนี้ยเอาไว้ควบคุมทุ้มแหลมของ pick up ตัวบนนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ฟังนะนี่จะได้ยินโทนนะมันคือควบคุมโทนทุ้มแหลมควบคุมพิกอัพตัวเน็กหรือว่าตัวหน้านะครับส่วนโทนตัวข้างล่างสุดเนี่ยเอาไว้ควบคุมมิดเดิลพิกอัพนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสวิตช์อีกทีนึงนะลองฟังดูนะชัดเจนนะพิกอัพตัวบิดไม่มีโทนแม่งเน้นแหลมอย่างเดียวแล้วก็ผมเอาไปโมดิฟายมาครับผมใช้พิกอัพทรงซิงเกิลคอยแต่ว่ามันมีเขาเรียกแบบเบลดหรือว่าใบมีดนะครับมันเป็นดับเบิลเบลดคือเป็นใบมีดคู่ซึ่งมาให้สัญญาณที่ไม่แหลมแบบกีตาร์ทรงสตรัททั่วๆไปได้ยินเสียงจีละอันนี้ไฟบ้าน นั่นแหละซึ่งเรามาดูอันสำคัญอีกอันนึงคือสวิตช์ครับสวิตช์ในทรงกีตาร์แบบ Fender เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็น5แก๊กหรือว่า5ทางนะครับสวิตช์ที่1เนี่ยจะอยู่ข้างบนสุดตบขึ้นมาข้างบนสุดนะครับมันคือเสียงของควบคุมพิกอัพตัวนี้นะครับตัวที่เป็น neck pick up เนี่ยมันจะให้ความนุ่มแก๊กที่2ขยับมานิดเดียวพี่แก๊กที่2มันจะผสม2ตัวนี้อันนี้ neck pick up นะ pick up แก๊ก1อันนี้แก๊ก2ผสม2ตัวนี้ต่างกันนิดนึงเวลาซาโลจะรู้สึกอันนี้แก๊กบนแก๊ก2แก๊กผสมมันบางกว่านิดนึงแก๊กที่3คือตัวมิดเดิลตัวเดียวมันจะเริ่มมีความแหลมเพิ่มขึ้นนะมีแหลมแล้วก็มีหนาเพิ่มอยู่ตรงกลางระยะทางระหว่างจากเน็กมาถึงบิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโทนหมดเลยมันจะไล่จากทุ้มค่อยๆมากลางแล้วค่อยๆไปแหลมนี่คือเอกลักษณ์ของระยะของการวางพิกอัพครับผมฉะนั้นอะไรที่อยู่ใกล้คอเนี่ยมันจะทุ้มพอมันเป็นพิกอัพตรงกลางมันเพิ่มความสว่างหรือความแหลมขึ้นมาทีนี้อันนี้แก๊ก1แก๊ก2แก๊ก3นะครับมาถึงแก๊ก4แก๊ก4คือผสม2ตัวนี้นะครับผมสุดท้ายแก๊กล่างแก๊กที่5ก็คือเป็นเสียงของ Bridge Pickup นะครับผมคนสโลว์คลีนด้วย Pickup นี้มีไหมก็มีเพลงแนวนู่นนะครับ The Shadow อะไรพวกเนี้ยผมลืมหมดแล้วตอนสโลโพนี้นั่นแหละฮะก็วันนี้แนะนำตัวเดียวก่อนนะเสียงแบบทรง Fender พี่แล้วเดี๋ยวอันนี้คือ Fender Strat นะครับเพราะว่ามันจะมี Fender อีกทรงที่เรียกว่า Fender Telecaster เดี๋ยวคราวหน้ามาแนะนำให้รู้ครับ